สมาชิกกลุ่มปิดครับถ้าคุณดิฟได้แล้วครับคุณต้องอัพท่าดิฟบาร์เดียวครับซิงเกิลดิฟนะครับคุณต้องล็อกให้ได้ครับเนี่ยผมจะบอกก็คือมันก็จะมีความยากกว่านะครับผมบอกเลยครับเอาเรื่องนะครับเพราะว่ามันถามว่าดิฟบาร์เดียวมีคนถามว่าได้อะไรบ้างผมบอกเลยว่าโดนก็คืออกด้านล่างแบบเต็มๆครับอกคุณจะตัดสวยแบบนักกีฬาอาชีพครับสองก็คือไหล่โซนหน้าครับคุณก็คือไหล่เป็นสามเหลี่ยมครับคุณจะมีไหล่แบบคมๆก็เป็นสามเหลี่ยมครับดูโหดๆครับเนี่ยครับสามก็คือแกนกลางตัวครับคุณจะได้ครับยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวครับผมก็จะพักประมาณก็คือ1นาทีนะครับนี่ครับก็ใครที่ดิฟได้แล้วครับคุณต้องเปิดใจดิฟบาร์เดียวให้ได้ครับต้องฝึกครับคุณอย่าอยู่แบบอะไรแต่เดิมๆอ่ะผมบอกเลยบางคนก็วิดพื้นแม่งก็วิดพื้นอยู่นั่นนะทั้งปีทั้งชาติไม่เคยก็คือจะเปิดใจดิฟเลยครับเอาอยู่นั่นเลยครับคือคุณจะไปติดกับดักอะไรด้วยไปบ้าถ่ายลูกยิงไปบ้าคาร์ดิโอจะเอาแต่ซิกแพคครับซึ่งผมบอกเลยคุณตลกอ่ะออกไม่ผายไหลไม่พึงอ่ะผมบอกเลยคือมันตลกอ่ะครับคุณจะไปเอาก็คือเอาแต่กล้ามท้องแล้วก็กล้ามเนื้อมันมาขยุกตรงกลางครับตรงกล้ามท้องแล้วคุณจะเสียบุคลิกนะครับเพราะอกคุณอกไม่ผายไหลอะไรวะอกผายไหลพึงอ่ะอกมันไม่ผายไหลมันไม่พึงครับคุณจะดูแบบเสียบุคลิกครับหลังค่อมๆครับไอ้คนที่ไปฝึกแต่ท้องคุณเชื่อมั้ยครับคุณการดึงข้อมันจะทำให้หลังคุณเปิดครับแล้วอกคุณจะเชิดอัตโนมัติครับเนี่ยครับก็ผมก็แค่ก็คือแค่บอกเฉยๆครับก็คุณจะฝึกไม่ฝึกก็เรื่องของคุณครับผมจะเป็นไกด์ไลน์ให้นะว่าอย่าฝึกแต่ท้องครับคุณจะต้องฝึกทุกชิ้นทุกส่วนของร่างกายครับเนี่ยครับผมก็ตัดคลิปเป็นต้นแบบให้แล้วครับแค่คุณก็คือเปิดใจครับทำตามก็ทำได้ไม่ได้อะไรค่อยว่ากันให้คุณทำก่อนครับดีกว่าคุณทำไม่ได้คุณไม่ทำเลยก็คุณก็อยู่แบบนั้นแหละครับคุณก็อยู่แบบนั้นไม่พัฒนาสักทีไม่ยอมเปิดใจทำสักทีครับทำไม่ได้ไม่ทำมันยากคุณก็อยู่แบบนั้นแหละครับดิฟไม่ได้ไม่ยอมดิฟสักทีคุณก็ดิฟไม่ได้อยู่นั่นแหละครับตราบใดที่คุณไม่เปิดใจครับคุณดูแอดมินหญิงเป็นตัวอย่างนะครับดึงข้อขึ้นแล้วดิฟขึ้นแล้วครับสควอทจัมป์ขึ้นแล้วครับเนี่ยครับลองไปปลดล็อกดูนะครับไปฝึกดูครับดิฟบาร์เดียวครับ